สวัสดีครับกับผมอดิศรเพียงเกตประจำวันที่17พฤษภาคม2563ครับคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาพูดจากันสิ่งละอันพันละน้อยครับแลกเปลี่ยนกันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญนะครับความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันเป็นเรื่องธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยแต่ต้องพูดด้วยหลักการไม่ใช่เอาอารมณ์ความรู้สึกมาชนะค้าคานกันครับหลักการของแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรเรามาคุยกันอาจจะเห็นตรงกันไม่ตรงกันเป็นเรื่องธรรมดาท่านผู้ชมที่เคารพครับแม่วันนี้ผมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพูดเพื่อจะไม่เห็นด้วยกับสสสครับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือตัวย่อว่าสสสท่านสังกัดเป็นองค์กรที่ดูแลความดูแลความปลอดภัยไม่มีโรคมีภัยนะครับโดยเฉพาะโควิด-19สสสได้ออกความเห็นว่าวิถีชีวิตใหม่เนี่ย New Normal วิถีชีวิตใหม่ไม่ใช้มือจกข้าวเหนียวเพราะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคการใช้มือหยิบจับอาหารเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด-19ด้วยความปรารถนาดีสสสโอ้ยครับสาธุนะครับผมบ่เห็นน้ำครับผมกินข้าวเหนียวมาตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่จนอายุปานนี้ครับปั้นข้าวเหนียวแล้วก็จกเข่าในติบครับเข่าห้อนนะครับพ่อทรายเข่ามาเอาไปมักเอาไปมาเอาไปหนึ่งเอาไปทรายเข่าใส่กระติบเข่าบานเฮาเก็บไว้กินได้หอดจากเศร้ากินได้หอดแรงพ่อแม่ก็ใส่มือจกข้าวเหนียวนี่แหละครับวันนี้อยู่ๆสสสบอกว่าอย่าใส่มือจกเด้อเพราะว่ามือจกเนี่ยมันสิเสี่ยงต่อการแพร่เสื้อโรค-19เพราะมันเป็นแหล่งสะสมของเสื้อโรคการใส่มือหยิบจับอาหารเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด-19ผมล้างมือเหรอครับล้างมือด้วยเจนทั้งการบอกว่าให้ล้างมือกินห้อนซ่อนกลางล้างมือแต่ว่าข้าวเหนียวมันสิใส่ซ่อนไปตักจากกระติบข้าวนี่มันบ่คือหรอครับมันบ่คือเพราะฉะนั้นนิ้วน้อมอนก็จะสิโพดหลายจะสิดูถูกดูแค้นหลายคนอีสานคนเหนือที่กินข้าวเหนียวเนี่ยกินข้าวนึ่งเนี่ยเขาหูอยู่ดอกว่าการสะสมของโรคเป็นยังไงล่างมืดแท้ๆแล้วมันสิมีใส่เสื้อโรคด้วยเนี่ยกินตะมงหุงจกเข่าในกระติบไปกินคุยลาบคุยเพี้ยโอ้คุยกับเข่าคุยซุปบะเขือคุยซุปบะหมี่ใส่ปากวัฒนธรรมการอยู่การกินวัฒนธรรมการอยู่การกินของคนอีสานของคนเหนือเนี่ยมันเป็นลักษณะเฉพาะนะครับนี่หนังสือญาสอนหลานครับหนังสือญาสอนหลานเป็นวรรณกรรมของอีสานบ้านเฮาเล่าล้านสร้างมากแต่ใดตะปูตะปูตะปูสังกษาญาสังกษีครับเพิ่นเว้าถึงหมวดการกินเนี่ยครับของคนอีสานบ้านเฮาของคนเล่าล้านสร้างเล่าล้านหน้าครับถ้ามุ่งก็เล่าล้านหน้าอันนี้ก็เล่าล้านสร้างซึ่งต่อมาอื่นมาคนเหนือกับคนอีสานนี่เขาก็กินเขากินน้ำมีหมวดการกินเพิ่นเขียนไว้ว่ากินแกงให้เจ้าซ่อมดูกลางข้าข้อสิจิ้มยากขั้นดูมันไปอยู่ข้างกินน้ำสิบ่ลงกินแกงให้เจ้าซ่อมดูกลางข้าข้อสิจิ้มยากหากดูข้าวางแขวไผสิจิ้มซอยอ้วนกินปลาเจ้าย่าได้กินใส่ตับไตปอดยอขั้นมันกินหอดท้องสิหนาวจ้อยจ้อยโซ่ให้กินแต่โตโคโลตับไตให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่นกินได้สุอันอันว่าของหวานนั่นเป็นล่มล่มง่ายกินหลายแม่นแม่ทองพุ่งโป้ทอบุงลังเถื่อกินหอดทองเป็นล่มทองยืงลังเถื่อปวดหัวซ้ำแถมไข่วิงเวียนขั้นอยากอายุยิ่งยื่นยิ่งหลายปีให้เจ้ากินเขาห้องก่อนง่ายย่ำเศร้าหรือสิกินย่ำเขาเน่านอนไข่คำกินสุมือมีเว้นแองดีข
ของขมเป็นยาแก่กองล่มอันวิเศษขอให้สังเกตไว้ภายนาหากสิเห็นอันวายาของแก่โลฆ่าพยาธิไงมีแต่ขมสักไส้หวานจ้อยแมนบ่มียาดีมันหากกินยากแท้ทั้งฝาดทั้งขมทั้งเหม็นทั้งข้าวคืนพุ่งพ่วนท้องขั้นหากเฮากินได้คุณมีมากยิ่งอันความเจ็บป่วยไข่บ่มีไก่ห่างไก่อันว่าของกินนั่นให้ซิมดูดมดูดขั้นหากเป็นโทษแล้วว่างถิ่มยากินอันว่าของกินนั่นมันมีหลายสิ่งแนวใดกินยืงท้องตนเจ้ายากินขั้นสิกินของใดนั่นให้ซิมดูดมดูดขั้นให้โทษท้องใส่ว่างถิ่มยากินของบ่เป็นตาจิ้มยาสิจุ่มลงตักของบ่เป็นตากัดยาสิกินพ่วนท้องของบ่เป็นตาสมยากินให้เปรี้ยวปากมันสิยากครอบท้องเที่ยวขี่ยังขึ้นขั้นสิอุออมจำยาใส่ยาสิใส่น้ำหลายมันสิใสจริงเล่งบ่เป็นตาจำขั้นสิปั้นแล้วจำยาเฝ้าจุ่มลงเลิกมันสิเสียคำกินขาดค่าคำเขาคนเกิดมากินเขาปูปลาสิ้นตอนขั้นแมนจืนจีแล้วแนวนั่นจังค่อยกินจักกินดิบจักกินดิบบ่ได้คือดังเดรัจฉานให้หูจักแต่งกินแนวแสบนัวแห้งกาย่ำกินให้เจ้าคึดที่ทวนคักแน่ในมโนอย่าได้กินมั่มๆลืนข้องค่ำตานกินให้พ่อประมาณดามโดยดีทวนทีจักได้อายุยั่งจีร่างเฒ่าแก่ตายขั้นกินโลภลืนล่นเกินกลัวพ่อดีกับบ่มียื่นเหย้าแก่ไว้ซีว่างเมียนเหมือนดังตาพร่ำเฒ่าซุ้ยสะโกแต่ปางก่อนเฒ่าหักตกท้องแตกบ้างตายถิ่มขอบกินเพิ่นว่ากินขออ้อยพญาลังไหลมาสิมีปัญญาลึกกว่าคนทั้งข่ายกะหากเห็นมาแล้วในนิทานปางก่อนเสี่ยงเมียงกินขออ้อยพญาล่ำลืนคนครับอันนี้เป็นวรรณกรรมยาสอนหลานเว้าเรื่องกินกับให้ลึกคลี่ถวนให้คึดให้ยำแหลกๆจังสิเห็นบนหัดครับขั้นสิปั้นแล้วจำยาสิจุ่มลงเลิกนี่ปั้นครับใส่มือปั้นใส่มือจกเขาได้กระติบมากินเพราะฉะนั้นสอเรื่องนี้ผมบ่เห็นน้ำครับนิ้วน้อมอนของเจ้านี่ข่อยบ่เห็นน้ำแต่ข่อยสิล้างมือข่อยสิเบิ่งอาจสิเป็นไปได้ว่ากระติบจกเขามาแล้วก็มาไว้อยู่จานก็กินด้วยมือนี่แหละครับล้างกินไผกินมันบ่ไปกินหูจักอยู่ดอกว่าจะกินเท่าใดเนี่ยเส้นที่เส้นกลางเอาเขามาเอากับเขามาอยู่ในจานเจ้าของก็ใส่มือกินประเทศอินเดียครับ 1,500 กว่าล้านคนนี่ก็ใส่มือกินเนาะโควิดนี่มันมายุ่งหยังกับคนอีสานกับคนเหนือหยังก็ดอกกระเดียแต่คนภาคกลางคนภาคใต้ล่ะมันสิบ่ไปซั่นบ่เพราะฉะนั้นนะครับนิวนอร์มอนเนี่ยมันอย่าทำลายศิลป์ไอชีวิตดั้งเดิมของคนที่เกิดมาบรรพบุรุษที่เกิดมาเลยครับผมก็พยายามที่จะเชื่อพวกท่านนะแต่ว่านิวนอร์มอนบ่ให้เอามือจกเข่าเหนียวเนี่ยผมบ่เห็นน้ำครับอย่าดูถูกคนอีสานอย่าดูถูกคนเหนือครับกินเอามือล่างดีๆแล้วจกเข่าแล้วจ้ำแล้วคุยลาบคุยซุปบักมี่ซุปมะเขือเนี่ยกินตำหมกฮุงโดยใส่ซ่อนมันบ่แสบทอมือครับเพราะฉะนั้นผมจึงร้องทุกประช่างสให้ทบทวนใหม่มึงดูนิวนอร์มอนกินข้าวเหนียวเนี่ยพวกเจ้าว่ากินข้าวเหนียวเหมือนกันข้าวเหนียวส้มตำเป็นอาหารระดับสากลขึ้นโรงแรมใหญ่ครับเจ้าใส่ซ่อนไปแล้วคอยสิใส่มือโดยการล่างเนี่ยมันสิเป็นหยังมันสิตายบ่ครับมันมายุ่งหยังกับพวกผมแท้ผมใส่มือนี่มันเป็นลักษณะที่มันเป็นวัฒนธรรมของพวกผมนี่เรียนจบปริญญาตรีโทเอกนะครับไม่ใช่โง่งมงายอะไรมากที่พวกคุณจะดูแลจะดูถูกนะครับเพราะนั้นผมจึงสันนิษฐานว่าสพลาดแล้วครับนิวนอร์มอนของพวกท่านเนี่ยอย่ามาบังคับกับวิถีชีวิตในการอยู่การกินในการใส่มือจกข้าวเหนียวยูกระติบมากินนะครับเด้อมื้อนี้เว้ากันเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ